สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้ค่ะใหม่พาท่านผู้ชมนะคะมาอยู่กันที่ร้านซูชินั่นเองค่ะแต่ว่าวันนี้จะพาไปกินซูชิที่ราคาเบาๆกันนะคะหลายคนบอกว่าเวลาที่เราจะทานซูชิเนี่ยสักหนึ่งคำเนี่ยราคาอาจจะแรงใช่ไหมแต่ว่ามาที่นี่ค่ะซูชิราคาเริ่มต้นคำละ15บาทเท่านั้นเองจะรู้ว่าร้านนี้เนี่ยซูชิเขาอร่อยขนาดไหนนอกจากซูชิแล้วนะคะยังมีเมนูอื่นอีกด้วยตามไปด้านในกันนะคะว่ามีอะไรน่าสนใจที่ร้านซูชิไหมนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเราพาท่านผู้ชมนะคะมากันที่ร้านซูชินั่นเองค่ะสำหรับใครที่เป็นคนชอบทานอาหารญี่ปุ่นนะคะรักซูชิห้ามพลาดค่ะวันนี้พามาแนะนำอีกหนึ่งร้านที่น่าสนใจที่สำคัญอยู่ใกล้ตัวเมืองโคราชกันด้วยหาไม่ยากนะคะกับร้านนี้นั่นเองค่ะร้านซูชิไม้แล้ววันนี้อยู่กับคุณแอมนะคะคนที่จะมาพูดถึงเกี่ยวกับเมนูต่างๆของร้านที่นี่นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะถึงเกี่ยวกับรายละเอียดนะคะการใส่ใจรายละเอียดของเมนูกันบ้างแต่ละเมนูเนี่ยคือร้านเราจะเน้นในเรื่องของซูชิกันอยู่แล้วเราจะใส่ใจรายละเอียดของเมนูแต่ละเมนูยังไงให้กับลูกค้าบ้างคะคุณแอมวัตถุดิบนี่เราเกรดเหมือนห้างขึ้นห้างเหมือนกันค่ะใช่พรีเมียมเหมือนกันใช้เกรดพรีเมียมทุกอย่างค่ะแต่ว่าเราลดปริมาณราคาลงมาเพื่อที่จะตอบโจทย์ลูกค้าส่วนมากเนี่ยอย่างที่เราเห็นเนี่ยหนึ่งคำเนี่ยอย่างถ้าเป็นซูชิเนี่ยคือที่ร้านก็คำใหญ่มากแล้วนะคะคิดว่าปริมาณขนาดนี้เนี่ยพอเหมาะกับลูกค้าอย่างเช่นถ้าสมมติว่ามาถ้าสั่งเมนูเนี่ยประมาณนี้เซตขนาดนี้ทานได้ประมาณกี่ท่านคะโอ้อย่างนี้ได้ประมาณ 5-6 คนเลยค่ะ 5-6 คนเลยใช่ไหมก็คือจะอิ่มพอดีเลยถ้าเป็นเซตนี้ใช่ไหมใช่แค่โลนี้อันเดียวก็อิ่มแล้วใช่หลายคนเนี่ยมักจะบอกว่าอุ๊ยซูชิอ่ะมันคำนี้น้อยคำแบบแค่นิดเดียวคงจะไม่อิ่มแต่ว่าถ้ามาที่ร้านนี้นะคะต้องสังเกตกันก่อนมากคือซูชิคำใหญ่มากจริงๆเลยนะคะแม้ว่าจะเริ่มต้นเพียงแค่15บาทแต่ว่าเป็น15บาทที่คือมันอิ่มแล้วมันก็คุ้มค่ามากจริงๆเลยนะคะพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการแต่งบรรยากาศภายในร้านกันบ้างดีกว่าในร้านเนี่ยเราอยากจะเน้นให้มีความออกเป็นประมาณแนวไหนคะในการแต่งร้านซูชิของเราในการแต่งร้านเราก็จะออกเป็นแนวญี่ปุ่นแบบสไตล์วินเทจนิดนึงค่ะใช่ส่วนตัวเป็นคนชอบประเทศญี่ปุ่นด้วยไหมคะชอบค่ะใช่คิดว่าประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขามีอะไรดูแล้วมันทำให้รู้สึกประทับใจแล้วก็เอามาแต่งร้านของเราบ้างคะคุณแอมบรรยากาศของประเทศญี่ปุ่นใช่ค่ะใช่เพราะว่าเราต้องไปอีกค่ะเราต้องไปอีกใช่แสดงว่าคุณแอมมีโอกาสไปมาแล้วไปมาแล้วค่ะไปมาแล้วก็เลยกลายเป็นว่าทำให้บรรยากาศในร้านเนี่ยถ้าใครมาร้านนี้จะเห็นว่ามีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นอยู่เยอะจริงๆนะเห็นว่ามีเป็นต้นซากุระอยู่ด้วยใช่ค่ะอันนี้คือไปหอมมาจากประเทศญี่ปุ่นเลยไหมคะอ๋ออันนี้ไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ใช่ค่ะคือความจริงเนี่ยบรรยากาศของร้านก็ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวจะให้ทางด้านของทางร้านนะคะช่วยฝากกันหน่อยละกันนะคะว่าใครที่จะมาทานที่นี่นะคะเส้นทางมายังไงอยู่ตรงไหนบ้างคะคุณแอมคะเส้นทางอยู่เส้นโรงเรียนสนหม่อนนะคะทางไปสนามกีฬากลางค่ะอยู่ทางซ้ายมือค่ะเวลาเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคะเวลาเปิดร้านเราเปิด11โมงครึ่งค่ะจนถึง3ทุ่มครึ่งค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะทางร้านก็มีโปรโมชั่นมาฝากสำหรับท่านผู้ชมกันด้วยเรามีโปรโมชั่นอะไรให้สำหรับท่านผู้ชมกันคะคุณแอมคะอ๋อทางร้านเราเดือนนี้นะคะก็จะมีเมมเบอร์การ์ดนะคะของทางร้านเราซึ่งรับประทาน300บาทได้สแตมป์1ดวงได้แต้ม1ดวงค่ะถ้าเกิดทานครบ5ดวงก็จะได้เกี๊ยวซ่า
1ที่นะคะแล้วก็10ดวงได้แซลมอนแซ่บค่ะแล้วก็15ดวงได้แซลมอนเบิร์นมายูค่ะถ้าเกิดครบ20ดวงก็จะเป็นส่วนลด200บาทค่ะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะที่นำมาฝากท่านผู้ชมกันนะคะเอาละค่ะสำหรับใครนะคะที่ชอบนะคะในอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เป็นคนรักที่ทานซูชิกันด้วยนะคะฝากไว้ด้วยสำหรับร้านซูชิไบนะคะใครที่รักอาหารญี่ปุ่นห้ามพลาดถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านเด็ดค่ะที่สำคัญร้านก็หากันไม่ยากด้วยฝากไว้ด้วยสำหรับร้านดีๆในวันนี้นั่นเองค่ะ